นิสิตคณะแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่3และนิสิตคณะทันตแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธจัดพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายหรืออาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ประจำปี2560โดยได้ทำการศึกษาวิชากายาวิภาคศาสตร์จากร่างกายของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์หรืออาจารย์ใหญ่เป็นระยะเวลา2ปีหลังจากได้ศึกษาจบหลักสูตรของวิชากายาวิ ขออภัยนะครับวิชาการวิภากศาสตร์แล้วเพื่อให้นิสิตได้จะได้ออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่ออาจารย์ใหญ่หลังจากที่ได้ศึกษาร่างกายของท่านเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ใหญ่ญาติและวงตระกูลในการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้นิสิตได้เรียนรู้ระบบการทำงานเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความสามัคคีและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไปของนิสิตรพร้อมกันนี้นะครับได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ญ,ญาติผู้อุทิศร่างกายหรืออาจารย์ใหญ่38ท่าน เพื่อการศึกษาทางการแพทย์และใช้วีดิทัศเรื่องจากใจสู่ลูกศิษย์ถึงท่านอาจารย์ใหญ่ที่เคารพรักยิ่งและในช่วงบ่ายนะครับได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพณวัดด่านถนนพระราม3ในเขตยานนาวา